วันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยอะมากนะหลายจังหวัดมากดูพระที่จังหวัดตาก,กานะฮะกรณีที่บอกว่ามีการฆ่าทุบหัวพระนักพัฒนาแล้วก็เอาผ้ารัดที่ศีรษะเอาไว้หลังจากนั้นหมกศพแกยอยู่ในกุฏิคนก่อเหตุในหลบหนีไปนี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาก็คือตอนที่ไปเจอศพพระรูปนี้ก็คือพระครูบัณฑิตศาสนคุณอายุ62ปีมรณาภาพอยู่ในกุฏิของท่านเองที่วัดใหม่สุวรรณในพื้นที่ของจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนี่ฮะ นี่คือภาพเมื่อวานนี้แล้วญาติโยมบอกโห,โหเสียใจร้องห่มร้องไห้มากค่ะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ตัดภาพไปที่วัดเลยฮะเห็นบอกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเราเองเนี่ยเอาไปที่กุฏิท่านก่อนก็ได้ฮะวันนี้ครอบครัวญาติญาติเดินทางมาที่กุฏิเพื่อมาเก็บทรัพย์สินของท่านแล้วก็เข้าไปภายในกุฏิเข้าใจว่านี่คือการเปิดกุฏิครั้งแรกเห็นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเห็นบอกว่าญาติิมีการเดินทางเข้าไปภายในกุฏิแล้วก็เข้าไปดูภายในสภาพห้องเห็นบอกมันมีร่องรอยการถูกลื้อค้นของบางอย่างโดยเฉพาะตู้บริจาคถูกไหมเงินในตู้บริจาคเนี่ยน่าจะไม่มากแต่หายไปแล้วก็มีนี่ฮะตู้บริจาคเห็นด้านหน้าใช่ไหมมันไม่ได้มีการล็อกเอาไว้เข้าใจว่าคนร้ายมีการงัดเอาตู้บริจาคนี่แหละไป แล้วก็เอาทรัพย์สินด้านในโดยเบื้องต้นเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเราบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะเกี่ยวข้องและก็สนิทกับเจ้าอาวาสมากแค่ไหน<ะ>เนื่องจากว่าคนที่จะเข้ากุฏินี้ได้ต้องเป็นคนใกล้ชิดท่านเท่านั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับหนึ่งคนนะอันนี้ต้องขอบคุณมากเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6เปิดภาพนี้หน่อยวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพาเราเข้าไปดูบอกว่า ไอ้ข้างในกุฏิเนี่ยถ้าเกิดว่าคนร้ายมันจะเข้าแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นคนสนิทคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าคนที่อยู่ภายในกุฏินียจะมีทั้งหมด3คนด้วยกัน3คนที่ว่าเนี่ยก็คือตัวของเจ้าอาวาสผู้ตายนี่แหละแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือสามเณรอ,อีกหนึ่งก็คือเจริญเจริญนี่คือที่บอกเป็นต่างด้าวตำรวจเรียกสอบปากคำทั้งสองคนนี้แล้ว จเจ้าอาวาสเสียชีวิตนะฮะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอกกับเราแบบนี้ว่าถ้าเกิดจะเข้าจะออกภายในกุฏิที่บอกเป็นคนสนิทเท่านั้นแหละถึงจะเข้าได้เพราะปกติแล้วเนี่ยตัวของจเจ้าอาวาสจะไม่ให้ใครเข้ากุฏิเลยก็จะมีแต่พระที่พักอาศัยอยู่ข้างในกับคนสนิทที่แวะเวียนเข้ามาเท่านั้นเปิดผังเต็มๆเ,เลยฮะคุณผู้ชมเห็นผังใช่ไหมอันนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ผังข้อมูลเนี่ยเท่ากับว่า กุฏิของเจ้าวาสจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนก็คือห้องนอนของเจ้าวาสห้องนอนของเด็กวัดก็คือนายเจริญแล้วก็ห้องนอนของสามเณรอยู่ฝั่งซ้ายแล้วจะมีห้องโถงตรงกลางประตูเข้าประตูออกจะมีสององช่องทางก็คือด้านหน้า้างล่างสุดของผังคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมสีดำๆแล้วก็ขวามือสุดตรงห้องครัวมันจะมีประตูอีกหนึ่งประตูซึ่งตรงเนี้ยเขากำลังสงสัยว่าคนร้ายจะเข้าข้างหน้าหรือข้างหลังกันแน่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไปดูเลย ที่กุฏินี้วันนี้เราไปคุยกับคุณสราวุธเขาพาเราเดินเขาบอกว่าก่อนจะเข้าห้องเจ้าอาวาสเนี่ยมันจะมีไอประตูกรงเหล็กอีกอันหนึ่งกั้นเอาไว้แล้วนี่พอเดินเข้ามาถึงจะเข้าห้องของเจ้าอาวาสแล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมการที่จะเข้าห้องเจ้าอาวาสอ่ะเจ้าวาจะล็อกประตูเลยแล้วตรงเนี้ยถ้าเดินเข้ามาก็จะมีสามเณรใช่ไหมมีตัวของเด็กวัดอยู่แต่คนอื่นๆไม่เข้าเลยวันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนจะเข้ามาที่นี่ได้ ต้องเป็นคนสนิทมาเคาะประตูเท่าท่านเท่านั้นแล้วตอนที่มาเจอศพประตูหน้าก็ไม่ล็กอกประตูกรงเหล็กก็ไม่ล็อกแล้วก็ประตูของท่านเนี่ยล็อกเอาไว้แสดงว่าคนร้ายพอก่อเหตุเสร็จอาจจะล็อกห้องแล้วหนีเข้าใจว่าอาจจะเข้าออกทางด้านหน้านี่แหละท่านมานะส่วนมากท่านไม่มีแขกมาเนี่ยหรือว่าญาติโยมมาท่านก็จะไม่ถือว่าล็อกนะนะช่วงกลางวันนะแต่กลางคืนก็คงต้องล็อกนั่นแหละนะฮะถ้าท่านได้มีกิจ ทุนละที่ต้องไปไอ้ด้านนอกหรือว่าทางด้านหลังทำภารกิจของท่านท่านก็จะต้องต้องล็อกไว้ก่อนนะฮะล็อกไปจะได้ว่าตรงนี้เข้าออกได้แค่ทางเดียวทางเดียวฮะับผู้ใหญ่คะล็อกตัวนี้เลยตรงนี้หนึ่งอันนี้เป็นกระเตอหน้าห้องเจ้าอาวาสในส่วนตรงนี้ผู้ใหญ่คะล็อกไหม ส่วนมากท่านจะไม่ล็อกเพราะว่าเนนหรือว่าหลไรเวลามาก็จะมาเรียนท่านเองแต่ตรนนี้ต้องล็อกตรงนี้ไว้ก่อนก็คือประตูหน้าห้องล็อกไว้ใช่ฮะจะล็อกก็ตลอดนะแสดงว่าท่านจะเปิดให้เฉพาะคนสนิทเท่านั้นใช่ฮะถ้ามีกิจแล้วส่วนมากบางทีก็ใช้โท,ทรศัพท์ดู <laughs> ที่บริเวณในห้องเห็นว่าตอนนี้ญาติกําลังมาเก็บของเจ้าอาวาส จุดที่ว่าเกิดเหตุนะคะก็คือปกติแล้วเจ้าอาวาสจะนอนอยู่ที่บริเวณเตียงใช่ไหมถูกต้องถูกต้องฮะใช่ที่นอนทางท่านตรงนั้นนะครับแต่ว่า,า,าตอนที่พบศพบก็คืออยู่ที่บริเวณอ่าตรงตรงนี้ฮะตรงที่ดำดำนะท่านมรณะอยู่ตรงนี้นนะฮะส่วนข้าวของที่หายไป โทรศัพท์มือถือน่าจะอยู่ที่บนเตียงนอนของท่านก็น่าอยู่ใกล้ตัวท่านนะฮะแต่เวลาไม่ไนี่ฮะนี่คือพาเข้าไปดูในกุฏิตัวของผู้ใหญ่บ้านเขาบอกถ้าเกิดผมจะมาผมก็ต้องมาขอเรียกท่านนั่นแหละแล้วท่านจะเปิดให้ถ้าเกิดเป็นคนสนิทแต่ถ้าคนอื่นท่านจะไม่ยอมเปิดเลยอาจจะเป็นคนที่เสียงคุ้นเคยแล้วมาขอเรียกท่านหรือไม่ช่วงกลางดึกแต่สามนเณรที่อยู่ในกุฏิด้วยกันบอกไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่มีการทําร้ายอะไรมาลุ้ทีคือเจอท่านแล้วว่าท่านมรณภาพคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ก่อน วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากสำรวจในกุฏิแล้วมันจะมีผังข้อมูลที่เป็นแผนผังของวัดถ้าเกิดจะเข้ามาที่วัดแห่งนี้แล้วมันต้องเข้าออกถ้าเกิดเข้ามาเราก็สงสัยบอกกุฏิท่านอยู่ตรงจุดไหน <c oughs> แล้วมาเนี่ยถ้าคนร้ายจะมามาได้ทางเดียวเลยหรือเปล่าถ้าเกิดมาข้างหน้ามันต้องผ่านกุฏิวัดของลูกวัดคนอื่นๆถูกไหมแล้วชาวบ้านอาจจะเห็นคุณผ,ผู้ชมเปิดผังข้อมูลมุมสูงหน่อยฮะนี่ เห็นใช่ไหมกุฏิท่านคือสีเหลืองๆอยู่ข้างล่างสุดแล้วประตูวัดเนี่ยมันจะมีประตูอยู่หลายประตูประตูก็คือทั้งหมด3ประตูด้วยกันประตูฝั่งซ้ายสีดำๆเห็นไหมประตูใหญ่อันนี้คือทางหลักปกติขวามือมีอีกสองประตูแต่ถ้าเกิดเข้าทั้งหมด3ประตูที่เป็นประตูปกติเข้ากับว่าคนอาจจะเห็นเนื่องจากว่ามันผ่านพื้นที่บริเวณวัดแต่มันมีอีกทางหนึ่งที่วันนี้แนนซิกิตรีไปสำรวจดูก็คือตรงจุดที่เราเขียนว่าจุดปีนบันไดเห็นบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ คนสนิทเท่านั้นถึงจะรู้แล้วคนสนิทที่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานให้ดูอันนี้ฮะแนนไปตรงจุดนี้เลยเปิดเต็มๆก็ได้มันจะมีก็คือกำแพงข้างนอกเนี่ยมันจะเตี้ยเพราะว่าถนนมันสูงปีนสามารถปีนเข้ามาได้เลยแล้วถ้าปีนเข้ามาปุ๊บมันก็ถึงกุฏิท่านเจ้าอาวาสทันทีเลยมันจะมีภาพตอนแนนเนี่ยลองสาธิตเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมาได้ถือว่านี่คือเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้ามาที่กุฏิแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ที่คนร้ายมันเข้ามาแล้วถ้าคนร้ายรู้แสดงว่าคนร้ายก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมนี่แล้วพอแนนเดินผ่านปุ๊บข้างหน้านั่นคือกุฏิท่านแล้วที่กําลังสงสัยว่าเข้าประตูหน้าแต่ตอนเข้าวัดเนี่ยปีนกําแพงเข้าเนื่องจากว่าประตูต่างๆของกุฏิถูกล็อกจากด้านในทั้งหมดจะมีแต่ประตูหน้าเท่านั้นนั่นแหละที่มันเปิดเอาไว้แล้วไม่ล็อก คุณผู้ชมแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากไปสำรวจเส้นทางลับตรงจุดนี้แล้วเรายังไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาด้วยที่บอกว่าภาพเนี้มันน่าจะบอกว่ามีคนรู้จริงๆว่าเส้นทางนี้สามารถเข้าออกได้จริงๆแต่ยังไม่ปักปัามนะฮะตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วภาพที่เห็นนั่นคือภาพวันที่เกิดเหตุก็คือในช่วงก่อนที่ท่านเจ้าวาดจะมรณภาพก็คือวันที่3วันที่1ขอไปยวันที่ 1, 1>, 1, 1> เดือนสามนี่ฮะ หนึ่งมีนาคมจะเห็นก็คือตัวของสามเณรเป็นวงจรปิดฮนะวงจรปิดสามเณรเองเนี่ยปีนออกเส้นทางตรงกำแพงนี่แหละนี่เห็นใช่ไหมมาแล้วฮะสามเณรที่บอกว่าพักอาศัยอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละนี่ตามข้อมูลบอกว่าสามเณรมีการกระโดดกำแพงออกผ่านจุดนี้ไปซื้อบุหรี่ให้ท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละฮะใช่ค่ะแล้วมาช่วงประมาณสักสิบโมงกว่าๆนี่คือภาพสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่า ท่านจเจ้าวาดน่าจะยังมีชีวิตอยู่แล้วคืนนั้นท่านถูกสังหารแบบเพี้ยมโหดมากๆคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานอะไรให้ดูฮะนี่คือเส้นทางที่กําลังสงสยัยแต่ต้องบอกนะสามนเณรตารวจเรียกสอบแต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวข้องเพราะตอนเกิดเหตุอยู่ด้วยจริงแต่อยู่คนละห้องแล้วไม่ได้ยินเสียงคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราเพิ่งได้หลักฐานมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยเราได้ภาพกล้องวงจรปิด<ๆ>เห็นบุคคลต้องสงสยัยเอาช่วงกลางวันก่อนนะ มันมีช่วงประมาณสัก5โมง25นาที 1, 1มีนาคมมาจะเห็นว่ามีผู้ต้องสงสยัยที่ตอนนี้ตำรวจเองกำลังตามล่าตัวอยู่ขับเข้ามาแถวๆนี้ใช้คำว่าปั่นดีว่ะเพราะเป็นการปั่นจักรยานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นการปั่นจักรยานค่ะเข้ามาในช่วงเวลา5โมง25นาทีของวันที่1มีนาคม,มานะคะคือจุดนี้ห่างจากวัดประมาณสัก500เมตรได้หลังจากนั้นค่ะ ผู้ต้องสงสัยยังคงปั่นจักรยานแต่คราวนี้ผ่านมาบริเวณหลังวัดแล้วก็ขี่วนลนักษณะเหมือนก็นมาดูลาดลาวแบบนี้ช่วงเวลาที่เขามาวนอยู่อะค่ะประมาณสัก5โมงกับอีก33นาทีจากนั้นคาดการว่าผู้ต้องสงสัยเข้าไปก่อเหตุภายในวัดค่ะ พอหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีวงจรปิดจับภาพได้นะคะมีมอเตอร์ไซค์ของชายต้องสงสัยเขาที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะขี่ผ่านค่ะหน้าวัดที่เกิดเหตุแล้วก็มุ่งหน้าขี่หนีไปทางตลาดที่อยู่ใกล้วัดเช่นเดียวกันก็คิดว่าอาจจะมาก่อเหตุฆ่าทุกผัวเจ้าอาวาสชิงทรัพย์แล้วก็หนีก็เป็นไปได้คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะนายเจริญคนที่เป็นชาวต่างด้าวที่เป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ย ไม่ใช่ตัวเขาเองนะกําลังสอบเพิ่มอยู่อะค่ะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นนอกจากมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านคืงน,นี้กล้องที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นบุคคลต้องสงสัยอยู่ยังไม่ระบุว่าเขาเกี่ยวข้องมันตอนกลางวันเนี่ยมีปั่นจักรายานพอปั่นจักรยานปุ๊บแล้วพอกลางคืนคือทุ่มกว่าๆมันดันมีมอเตอร์ไซค์พอมีมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมฮะเอาไปกลางคืนเลยฮะกลางคืนเลยผมขอกลางคืนเลย19นาฬิกา20นาทีที่มีจักรยานเอาจักรยานนะ จักรยานเนี่ยมีการปั่นผ่านในชุมชนอีกก็แสดงว่าตอนกลางวันมันมีปั่นจักรยานเข้าพอทุ่มกว่าที่ระบุว่าคนตายเนี่ยท่านจเจ้าอาวาน่าจะถูกสังหารประมาณสักทุ่มมันมีจักรยานปั่นผ่านเหมือนกันแต่มันก็มีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันด้วยที่ขับผ่านเหมือนกันดังนั้นตำรวจกำลังตามตัวอยู่ว่าใคร แต่อย่างนี้ฮะพอเราเอากล้องไปให้ชาวบ้านดูชาวบ้านก็บอกเฮ้ยบุคลิกคล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับคนสนิทเจ้าอาวาสที่อยู่ในกุฏิด้วยกันนั่นแหละก็คืออ่ะเขาบอกว่าเหมือนนายเจริญเลยเพราะว่าแบบนั้นแต่ยังย้ำกับคุณผู้ชมว่าตํารวจเรียกสอบเจริญแล้วแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เจริญเองเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราฮะซึ่งเจริญมีหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสนี่ฮะเจริญบอกแบบนี้ว่าตัวเองรู้จักกับท่านเจ้าอาวาสมา2 รู้จักตั้งแต่บวชอยู่ที่เมียนมาต่อมามาเป็นเด็กวัดช่วยงานที่วัดแห่งนี้อยู่หลายปียืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สังหารจเจ้าอาวาสแน่นอนอหนึ่งมีนาคมวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขามีการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อพาลูกพาภรรยามาเยี่ยมท่านจเจ้าอาวาสถือว่าเคารพท่านเหมือนเป็นพ่อเข้ามาวัดตอนบ่ายสามโมงมแล้วหลังจากนั้นสี่โมงก็กลับออกไปตัวเองอยู่ที่วัดไม่ได้มีลูกศิษย์มาหา ภายในกุฏิมีแค่สามเนนแล้วก็เจ้าวาดสองรูปเท่านั้นตอนนั้นเห็นสามเนนเล่นเกมอยู่คุณผู้ชมฮะเราถามต่อบอกว่าแล้วมันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าอบอกยืนยันว่าทางกุฏิของเจ้าวาดเองเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าได้นะฮะลองไปดูภาพกุฏิวันนี้ก็ได้บอกกุฏิของเจ้าวาดเนี่ยปกติแล้วเวลาลูกศิษย์จะมาหาเนี่ยท่านเจ้าวาสจะเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็จะดูว่าเอ๊ะใครเข้าออกบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่า ตัวของจลเจริญเองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการสังหารค่ะไม่ค่อยมีตัวนี้เกมไม่สบายไงไม่มค่อยสบายก็เลยขอ,ของของก็ปิดเป็นข้อตลอดเลยครับพี่แล้วพอวันนี้พอพอ,พอมันเกิดเป็นเรื่องปเป็นราวขึ้นมาแล้วอเอาพูดตรงๆเลยตัวพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าตัวเราตอนนี้กังวลมัน,นไม่ยผมก็รู้แล้วโอ้โหก,ก็ว่าแล้วหมายถึงรู้อะไร รู้ว่าทุกคนก็สงสารผมใช่ไหมส,สงสารผมอย่าปกติพี่ขี่รถอะไรคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ใช่ว่าวันเกิดวันที่หนึ่งมีนาผมผมมามากับลูกมามาตอนตอนกี่โมงพี่สุ่มประมาณประมาณสามโมงไงสามโมงเช้าเหรอไม่ใช่สามโมยันอ้อตอนนั้นมามากับมากับลูกมาเที่ยวกับเขา มันคือไม่ใช่ว่าเจ้าว่าโทรเรียกไม่ใช่ไม่ใช่เราเรามาหาเขาพอดีรู้ายผมไอ้มีทิศตุเลียมีงานไงงานเสร็จแล้วก็รูกผมว่าพ่อพ่อแปหลือพ่อหน่อยไปทีว่วาหน่อยอมเพราะว่าเลยไปแกเพราะอะของประตูไม่ไม่มีขนมงไงมเอาเจริญออรถไปไปซื้อขนมไปเอาไปอย่างนี้ระหว่างที่พี่อยู่ตรงนี้มีลูกศิษย์คนอื่นอยู่กับแกไหมไม่มีแกอยู่กับใคร ก,ออก,ก็อยู่กันเนมอยู่นี่เนี่ยอยู่กันเนี้เ่ยก็เน่งก็อยู่อยู่ในห้องเรียกเกงอยู่เราไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแน่นอนเออแน่นอนอยู่<ร>แล้วตำรวจเรียกเรียกไปคุยไหยก็คุยอยู่แล้วอเม,มื่อกี้ตำรวจโทรมาอยู่เลยส,ส่วนตัวส่วนตัวของพี่เนี่ยมีมีในใจไหมออพอพอ,พอมีในใจไหมว่าใครจะเป็นคนทําท่านเจ้าว่าก็ผมว่าไม่ทราบกันนะอรอย่างเงี้ยแล้วพี่ได้ไปดูห้องที่เกิดเหตุไหมคะตอนนั้นผมไม่ให้ผมเข้า เสร็จแล้วก็ผมก็ไปไปโรงพักไงคุณผ,ผู้ชมแล้ววันนี้ญาติของท่านเจ้าวาดใช่ไหมที่บอกว่าเข้ามาเก็บของภายในกุฏิเบื้องต้นเองญาติญาติเองมีการเดินเข้าไปเก็บจีวอที่ด้านหลังกุฏิแล้วลองไปเปิดดูฮะเห็นบ่าประตูด้านหลังเนี่ยก็ถูกล็อกเอาไว้ดังนั้นก็เลยยืนยันบอกว่า,าถ้าเกิดคนร้ายมันมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเข้าข้างหน้านั่นแหละนี่ฮะ ข้างหลังประตูไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าถูกล็อกจากด้านในใ<ช>วันนี้หนึ่งคนก็คือหลานใช่ไหมฮะหลานท่านเจ้าอาวาสก็คือพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์เขาว่ายังไงบ้างฮะคือตัวของพี่สมศักดิ์ค่ะค่ะซึ่งเป็นหลานเจ้าอาวาสนะคะก็ได้เข้าไปที่กุติะคะ่ะกับครอบครัวเพื่อที่จะไปเก็บข้าวเก็บของกันนะคะแล้วพอได้เห็นสถานที่ก็คือที่บริเวณเตียงแล้วก็ที่ห้องพักของเจ้าอาวาส โอ้โหรู้สึกว่าเสียใจมากแล้วก็สะเทือนใจเพราะว่ามันมีร่องรอยที่คนร้ายอ่ะหรือคนทรัพย์สินอยู่และที่หดหูใจก็คือยังเห็นรอยเลือดของเจ้าอาวาสอะค่ะกองอยู่ที่พื้นอยู่เลยแล้วตัวของญาติคนนี้ยังโชว์ถุงใบใหญ่ให้หนักข่าวดูด้วยนะคะในถุงอ่ะมันเป็นถุงยาจํานวนมากเพราะว่าเจ้าอาวาเด็ป่วยหลายโรคเลยทั้งเบาหวานหัวใจความดันทีเนี้ยถุงไหนถุงไหนกินอะไรญาติจะเป็นคนจัดยาไว้ให้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย สิ่งที่สลดก็คือสภาพห้องของคนร้ายที่บุกมาฆ่าและคาดว่าไอโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายจิงไปอ่ะตอนเกิดเหตุอ่ะน่าจะวางอยู่บนเตียง<ม>พอเห็นว่ามีของมีค่าก็เลยชิงไปด้วยแบบนี้ค่ะโอ้อยังทำใจมาได้เลยครับโหดเกินคนายโอ้ไปแหกันตลอดครับมาเที่ยวแหเกตลอดครั้งล่าสุดก็เกไปเที่ยวที่บ้านพี่สาวครับพี่สาวที่โพพระครับเกไปเที่ยวเกไปสบายเกเลยไปเที่ยวแห่พี่สาวอีกอะ ก็ไปไปพูดธรรมดาเลยละครับเกยังสบายอยู่เกเป็นโรคหัวใจด้วยกันประมาณสักยี่สิบกว่าวันนะเกไปเที่ยวครับก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดครับเกก็พูดเรื่องสุขภาพของเกนะว่าเหนื่อยเกบอกไว้องเนี้ยเพราะเกเป็นโรคประจําตัวหลายอย่างนะเกจะไข่แม่จะได้หมดได้มาขอกินข้าวเกก็คื้หมดมาขอตองเกยก็หื้อผมมาผมก็เข้าไปหาเจ้าวาดคุยกับเจ้าวาดผมเพากลับครับรู้ครับผมรู้่าว แต่เจ็บบอกเอาเรื่องเลยกันอย่างพี่ชายสาม,มนเณนะเคยมาขโมยของท่านหลายครัคุณผู้ชมฮะตำรวจสพแม่สอดกำลังติดตามตัวอยู่แล้วบอกกำลังแกะรอยเรื่องของกล้องวงจรปิดบอกสามเณรเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าตอนเกิดเหตุตอนนี้เลยกสอบแล้วบอกช่วงนั้นไม่ได้ยินเสียงคนฆ่ากันเพราะใส่หูฟังอยู่ก็เลยไม่ได้ยินเสียงกำลังสงสยัยเพราะเขาบอกมันมีบุคคลปริศนาเข้ามาหาท่านก่อนที่จะเจอศพของท่าน